อัปเดตลูกช้างน้อยเด็กหญิงจิ๋วหลิวนักสู้แห่งป่าข้าวหลามหลังจากทีมหมอหน้างานจากปางช้างแม่แตงช่วยขึ้นไปปฐมพยาบาลก่อนโดยทีมงานจากโรงพยาบาลช้างลำปางโดยทีมงานจากโรงพยาบาลช้างลำปางและพัทละ Elephant Conservation จะตามขึ้นไปสมทบจากการตรวจร่างกายพบว่าลูกช้างมีไข้อ่อนแรงพบแผลคล้ายสัตว์มีพิษกัดที่ริมฝีปากด้านล่างคุณหมอจึงทำการรักษาจนน้องมีอาการดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากน้องมีขนาดตัวที่เล็กมากกินนมแม่ช้างได้ลำบากประกอบกับควานไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกช้างทีมงานจึงปรึกษากันว่าควรเคลื่อนย้ายช้างไปทำการดูแลต่อที่พัทละ Elephant Conservationเนื่องจากมีทีมงานอุปกรณ์และสถานที่พร้อมมากกว่าจุดที่อยู่ณปัจจุบันค่ะแม่ช้างและลูกช้างน้อยขึ้นรถและออกเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณพัดได้ไลฟ์เล่ารายละเอียดต่างๆระหว่างการเคลื่อนย้ายและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่พัทระ Elephant Conservation ช้างน้อยมีอาการอ่อนแรงจึงรีบให้กลูโคสและนมชงทันทีหลังจากกินนมอิ่มก็นอนหลับพักผ่อนไปส่วนแม่ช้างนั้นหลังจากเพลียจากการคลอดเลี้ยงลูกและการเดินทางจนได้ล้มตัวลงนอนเมื่อช่วงเช้ามืดเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหน้างานและขอให้น้องจิ๋วหลิวสู้ๆแข็งแรงไวๆนะจ๊ะหากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบมาอัปเดตให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณหนูนางกัญจนาศิลปะอาชาคุณหมอจากปางช้างแม่แตงคุณหมอจากโรงพยาบาลช้างลำปางคุณพัดและทีมร่มแดนช้างที่ร่วมมือช่วยเหลือลูกช้างไปด้วยกันนะคะดุมาดุมาอย่าให้เสียของไปวันนี้วันนี้มาไม่มานู่นมามาตื่นแล้วเหรอหิวแล้วหิวมันเปียกก็หลับเลยซะไปก็ดูตอนนู้นด้วยเอาละหนึ่งปีแล้วมึงไม่มาหาดูเอาเติมเข้าไปอันล็อกก่อนก่อนให้มันน่าจะตายแล้วที่ไหนดี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 อันนี้จับสั่นอย่าพูดครับตาเราเจอเราเดี๋ยวเออนี่ระวังระวังหลังเด้อเออนี่เออนั่นแหละไปนะไปนะครับผมครับทุกคนครับอันดับแรกต้องขออภัยด้วยนะครับว่าช่วงระหว่างกลางวันน่ะไม่ค่อยได้มีโอกาสอัปเดตหรือเล่าอะไรมากนะครับได้แต่ส่งข้อมูลสำคัญสำคัญหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญไปทางคุณหนูนานะครับซึ่งหวังว่าทุกคนคงได้รับการอัปเดตหรือติดตามจากเพจส่วนตัวของคุณหนูนาศิลปะอาชานะครับแต่ว่าทีมทำงานน่ะไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดมาโดยตลอดนะครับแล้วตอนนี้เราก็เลือกนะครับเลือกแผนแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันหลายคนนะครับก็มีทั้งตัวทีมพัทละด้วยทีมร่มดันช้างนะครับแล้วก็คุณหมอที่เข้ามาร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็พี่ๆควานช้างเราตัดสินใจด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับว่าเราควรจะเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เรามองในเรื่องของแผนการระยะยาวมากกว่าว่าเราจะทำยังไงต่อไปเพราะดูแล้วมันไม่ง่ายจริงๆแล้วผมนึกว่าตั้งแต่วันที่ช้างคลอดคือวันที่คลอดแล้วเราก็ไปช่วยกันในรอบแรกคือวันที่5ของการเกิดของลูกช้างเนี่ยมันก็ผ่านไปด้วยดีเรานึกว่าเราจะวางใจได้แล้วผมก็ตั้งใจครับว่าจะตัดต่อวิดีโอแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์วันนั้นแต่ปรากฏว่าท่อนแรกยังไม่ทันเล่าเลยมีเรื่องท่อน2เข้ามานะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างเดี๋ยวขอเล่าสิ่งที่เห็นซึ่งหน้าตรงหน้าก่อนนะครับก็คื
รถคันนำหน้าสุดเลยนะครับหน้าสุดเนี่ยเป็นรถของสถาบันโภชบาลแห่งชาตินะครับซึ่งส่งนายสัตวแพทย์มานะครับคือหมอเพชรศักดิ์เราเรียกหมอศักดิ์หมอศักดิ์นะครับทุกคนก็เรียกหมอศักดิ์กันก็หมอศักดิ์ก็มาพร้อมกับหมอวรังคณาหรือที่เราเรียกว่าน้องโบนัสนะครับหมอโบนัสทั้งสองคนเลยนะครับก็มาตามมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรถคันแรกนะครับนำไปข้างหน้านะครับส่วนรถคันที่สองก็เพิ่งเข้ามาร่วมขบวนนะครับเป็นน้องอาสาที่แทบทุกครั้งเลยที่เราไปช่วยช้างหรือว่าเรานำพาช้างที่จากที่อื่นเข้ามาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการร่วมแดนช้างนะครับที่มีช้างเคลื่อนย้ายเข้ามาหลายเชือกแล้วก็ที่คุ้นตากันบ่อยๆก็คือตอนที่ช่วยเป็นอาสานะครับในการที่พาช้างในโครงการแสนทั้งหมดไม่รู้กี่แสนเนี่ยของท่านพระอาจารย์ออสนะครับน้องก็เป็นอาสานะครับมาขับรถนำเพื่อที่จะพูดง่ายๆคือเพิ่มความปลอดภัยแล้วกันเนาะให้กับการเดินทางของช้างทุกเชือกนะครับก็เช่นเคยน้องเขาก็มานะครับข้างหน้าเป็นน้องบาสผมเชื่อว่าบาสเขาคงจะโพสต์หรือเล่าอะไรในชั้นอ้อตรงนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คืออันดับแรกเป็นรถของสถาบันโภชบาลแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์อาสานะครับของลูกศิษย์พระครูออสนะครับแล้วก็รถช้างในรถช้างเนี่ยลุงบนนะครับเป็นคนขับแล้วก็เป็นรถอีกคันนึงของสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะครับที่เรามาคือตัวสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเนี่ยใช้รถใหญ่ทั้งหมด2คันแต่คันใหญ่ที่เป็นคันหลักเนี่ยไม่สามารถไปตรงนั้นได้จริงๆเพราะว่ามันที่มันลำบากมากแล้วโค้งมันแคบนะครับก็เลยเลือกใช้รถอีกคันนึงที่ช่วงสั้นกว่าครับลุงมนก็รีบมาช่วยเลยพอรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะตัดสินใจอย่างนี้ซึ่งตอนที่เรียกมาเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดสินใจแต่เราต้องการให้มีรถสแตนด์บายครับผมนะครับบนรถก็จะมีน้องที่เป็นควานช้างประกบมาด้วยที่จะสื่อสารกับแม่แล้วก็มีพี่สวัสดิ์ที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ผ่านการอบรมนะครับเขาอยู่ของ PEC นะครับ Pathala Elephant Conservation คือเรื่องของเรื่องเนี่ยการมีผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีทักษะนะครับในการดูแลช้างแล้วก็จำเป็นต้องใช้คนระดับนี้เหมือนกันเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ย on IV ไว้ครับคือตัวน้องลูกช้างเนี่ยยังต้องให้น้ำเกลืออยู่นะครับแล้วก็มีการเติมกลูโคสเพราะว่าอยู่ในภาวะที่อ่อนแรงอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีคนที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำเกลือได้แล้วก็ตัดต่อระบบของน้ำเกลือได้หรือว่าเปลี่ยนขวดน้ำเกลือตามออเดอร์ของหมอได้นะครับก็อยู่บนตัวช้างเราเลี้ยวขวานะครับที่แม่ริมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็โอเคอันนี้พี่ชำนาญนะครับเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของแม่ริม Elephant Home นะครับเป็นชุดที่เอาซัพพลายเอานมช้างแล้วก็เอาไปถึงนมทารกครับเอานมทารกเพื่อที่จะไปให้ช้างกินพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางนะครับก็นอกจากว่ามาช่วยแล้วก็ยังมายืนส่งที่แยกแม่ริมตอนนี้เรากำลังจะใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงนะครับเพื่อที่จะผ่านภูเขาขั้นตอนที่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็จะไปที่พัทละ Elephant Conservation ซึ่งเราก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับจนถึงเอาเป็นว่าถึงเช้าอะถึงเช้าแล้วก็ทั้งกลางวันเลยสรุปก็คือตัวลูกช้างเนี่ยเขาอ่อนแอนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็น day time night time กลางวันหรือกลางคืนเพราะฉะนั้นไม่หยุดนะครับทุกชั่วโมงไม่หยุดนะครับเราก็จะพยายามเดินทางไปให้ถึงคาดว่าคงจะถึงก่อนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็จะเอาช้างลงจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการพักฟื้นสั้นๆแล้วก็จะเริ่มเข้าบล็อกเดิมของเราคือทุกครั้งที่ช้างตื่นตัวทุกครั้งที่ช้างร้องจะต้องได้กินนมนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นสั่ง2หรือ3ชุดอาจจะเป็นชุดนึงดูแลแม่เพื่อจะเตรียมนมแล้วก็อีกชุดนึงดูแลลูกนะครับแล้วก็อีกชุดนึงอาจจะช่วยงานทั่วๆไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการเดินทางก่อนนะครับก็จะมีรถช้างนะครับแล้วก็ตัวผมขับรถเองนะครับแล้วก็มีน้องพลอยคุยกันกับน้องพลอยว่าไหนๆก็ไหนๆละกลางวันก็ไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ขับรถมันยังพอมีเวลาที่จะเล่าหรือว่าสื่อสารให้กับทุกคนฟังเพราะผมเชื่อว่าตลอดเวลาที่เราอัปเดตมาว่าช้างอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยทุกคนก็คงเป็นห่วงมาตลอดทั้งวันนะครับก็เลยขอใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอถึงรถจอดแล้วผมอาจจะยุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลาเล่านะครับ
ด้านหลังก็จะเป็นเจ้าของช้างนะครับซึ่งลงดอยมาจากครับต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับไลฟ์2ครั้งแรกครับครับกลับมาอีกรอบนะครับต้องขออภัยด้วย2ครั้งแรกสัญญาณตัดไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าครั้งที่3เนี่ยจะตัดอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหางแม่ริมนะครับแล้วก็จะไปที่เสมิงแล้วก็เข้าหางดงที่ไปที่ PEC นะครับบางจุดก็อาจจะสัญญาณไม่ดีนะครับเนาะเนาะเนาะขอบคุณมากที่รอเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับบางครั้งก็มีเวลาพูดเยอะบางครั้งก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนล่าสุดจะมีคำถามก่อนที่ไลฟ์ที่ผ่านมาจะตัดไปว่าลูกช้างอายุเท่าไหร่คำถามถามว่าลูกช้างอายุกี่เดือนไม่ถึงเดือนนะครับลูกช้างอายุเป็นหลักวันนะครับคือตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้น่าจะแค่14วันครับแล้วก็ปัญหาเริ่มแรกจริงๆคือตอนที่ลูกช้างเกิดเนี่ยลูกช้างตัวเล็กมากนะครับตอนนี้ขนาดหมอโบนัสอ่ะยังแอบแซวเลยว่าเรียกว่าลูกหมาน้อยลูกหมาน้อยพอดีโบนัสอ่ะหมอโบนัสเขาเป็นคนรักสุนัขเขาเลี้ยงสุนัขเยอะนะครับตัวเล็กครับตัวเล็กชนิดที่ว่าเอาอย่างนี้คือปกติลูกช้างแรกเกิดในไซส์ที่ปกติหรือเป็นขนาดที่ทุกคนอุ่นใจและสบายใจได้เนี่ยมักจะมีน้ำหนักราวๆ85ถึง110กิโลกรัมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆยังไม่ได้ชั่งเป็นด้วยตาชั่งเดี๋ยวเราชั่งที่ตอนไปถึงนะครับก็ประเมินกันแล้วว่าไม่น่าจะเกิน60 65กิโลกรัมซึ่งเล็กแค่ไหนทุกคนจำกันยาได้ไหมตอนที่เจอกันยาแล้วกันยามาที่พัทลักษ์แรกกันยาหนักแค่77นะครับตัวเนี้ยเล็กกว่ากันยาอีกนะครับแต่ว่าร่างกายเขาสมบูรณ์นะครับหมายความว่าเขามีครบทุกอย่างแล้วก็พัฒนาการของหูหางตาปอดหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่ากันยานะครับแต่ว่าเพียงแต่ตัวเล็กแล้วก็แม่เนี่ยซูเปอร์ทอลซูเปอร์บิ๊กคือเป็นสาวแบบหุ่นอินเตอร์ครับหุ่นนางแบบเลยล่ะแล้วก็ตัวใหญ่ครับขายาวมันทำให้ตัวลูกช้างเนี่ยไม่สามารถเอื้อมหรือยื้อไปกินนมแม่ได้ทันทีที่ลูกช้างกินนมแม่ไม่ได้เนี่ยคราวนี้แหละเป็นเรื่องยากเลยอย่างที่บอกคือเวลาอยู่ในปางป่าเนี่ยจำนวนคนที่จะช่วยกันก็น้อยแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่เพียงพอปรากฏว่าลูกช้างเกิดมาได้5วันนะครับแทบไม่ได้กินนมแม่เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะรีดแล้วก็บีบให้กินนมแม่จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่น้องจืดที่เป็นควานดัมโบ้นะครับไปไลฟ์เพราะเขาเป็นเพื่อนกันครับเขารู้จักกันก็ไปช่วยที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ทางสาธารณะก็คือเราทุกคนเนี่ยได้ทราบครับครับเล่ากันต่อคุยกันต่อก็วันที่5ของการเกิดเนี่ยลูกช้างก็ยังไม่ได้ค่อยกินได้กินนมเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยมีการประสานขอความช่วยเหลือนะครับโดยควานจืดที่เป็นควานช่องดัมโบ้นะครับเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปไลฟ์ก็เป็นที่ทราบกันในกลุ่มคนที่เป็นห่วงช้างแล้วก็เรื่องก็ไปถึงคุณหนูนาศิลปะอาชานะครับซึ่งท่านก็เป็นห่วงช้างทุกเชือกในโลกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีการประสานกับทางสัตวแพทย์ทางหมอนะครับในวันนั้นก็มีน้องหมอจากสถาบันโคชบาลแห่งชาตินะครับชื่อน้องมามีกับน้องซานินะครับก็เข้าไปช่วยแล้วก็ไปดูแลเรื่องนมเต้านมแม่ช้างเรื่องสะดือลูกช้างแล้วก็พาลูกช้างเข้ากินนมจากนั้นก็เป็นการแตะมือโดยทีมพัทละนะครับก็หัวหน้าทีมก็คุ้นๆกันเนาะก็คือพี่ขุยนะครับก็พาทีมไปด้วยนะครับตอนนั้นเราก็มีขุยไปแล้วก็ทุกคนก็รู้จักนะครับพี่เลี้ยงกัญญาชื่อพี่เป๊กนะครับพิทักษ์พงศ์ไปด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมระบุให้พิทักษ์พงศ์เนี่ยซึ่งอันนี้บอกได้บอกว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็มาราชการเนาะมาดูแลกัญญาแต่ว่า
โดนเรียกโดนแบ่งเวลาให้ไปช่วยเคสนอกอาจจะคงไม่เป็นไรมึงหวังว่าระบบราชการคงไม่กล่าวโทษไม่ตำหนิกันเนาะคือผมเป็นคนบอกให้เขาไปเองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมอยากให้พี่เลี้ยงกัญญาเนี่ยซึ่งวันข้างหน้าเนี่ยเขาต้องกลับไปดูแลช้างป่าอยู่แล้วแล้วก็วันใดวันหน้าหวังว่าไม่มีแต่มันคงมีก็คืออาจจะเจอช้างป่าพัดหลงอีกอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เขาได้ไปแล้วได้เห็นประสบการณ์จริงๆว่าช้างที่เขาเกิดมา5วันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผิวหนังเป็นยังไงความแดงของดวงตาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการเดินยังไงหรือแม้กระทั่งอุ้งเท้าเราถึงโป่งแยงแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งผ่านปางช้างแม่สาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเขตโป่งแยงครับขออภัยอีกครั้งนะครับเรื่องสัญญาณเพราะว่าเดาไม่ถูกจริงๆว่าจังหวะไหนจะตัดจังหวะไหนจะพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะฟังหรือมีเรื่องเล่าอะไรที่มันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเข้าคำถามมีคำถามเลยไหมเดี๋ยวเผื่อจะตอบอ๋อเท่าที่สืบดูเนี่ยจะเรียกว่าก่อนกำหนดก็ไม่เชิงครับน้องคลอดเดือนที่20ครับเดือนที่20นะครับซึ่งไม่เหมือนกันยานะครับกันยาเนี่ยก่อน20แน่นอนดีไม่ดีกันยาอาจจะแค่18เดือนกว่าๆเองด้วยซ้ําแต่ว่าเคสเนี้ยเค้าคลอด20เดือนซึ่งจะถือว่าเร็วมั้ยก็คือถือว่าเป็น early ก็คือเร็วเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ preterm นะครับไม่ใช่ preterm คือก่อนกําหนดแต่ว่า early คือคลอดเร็วนะครับคือ period การคลอดของช้างเนี่ยมันเป็นไปได้โดยปกติก็คือเดือนที่20ยาวไปถึงเดือนที่24แต่ว่าเวลาใครถามว่าช้างท้องกี่เดือนเนี่ยส่วนมากเขาจะตอบค่าเฉลี่ยกันคือ22เดือนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเกิดเดือนที่20ครับแล้วก็มันมีข้อมูลอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าเคยได้ยินใครเล่าหรือยังว่าส่วนมากช้างที่เกิดเดือนที่20 21 22เนี่ยมักจะเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็จะมีเดือนที่22 23 24เนี่ยหลายเชือกเลยมักจะเป็นเพศผู้นะครับแต่อย่างกรณีเนี้ยน้องจิ๋วเราเนี่ยก็20เดือนครับแล้วก็เป็นเพศเมียครับสมบูรณ์คือครบเลยครบทุกอย่างแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อมีหนังมีความชุ่มชื้นของผิวหนังเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนลูกช้างที่ย่อส่วนลงมานะครับแล้วก็ตัวเล็กนิดหนึ่งครับเข้าใจว่าเป็นท้องแรกครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับเป็นท้องแรกแต่ว่าไม่ใช่ว่าแม่เขาเป็นเด็กๆวัยรุ่นแล้วท้องนะครับแม่เขาก็เป็นช้างสาวเต็มตัวนะครับอายุประมาณ27ปีแล้วครับเจ้าจิ๋วได้อยู่กับคุณครับท่านแม่ก็สบายใจค่ะสบายใจขอบคุณมากครับไม่ใช่อยู่กับผมคนเดียวนะครับอยู่กับความโอบอุ้มดูแลของหลายส่วนเลยอย่างที่ผมบอกคือวันนี้ช้างเชือกเดียวอะช้างเชือกเดียวมีคนเข้าดูแลประมาณแบบ17คนนะครับ17คนแบบทำงานไม่หยุดเลยนะครับแล้วใน17คนน่ะมีสัตวแพทย์4ท่านมีควานช้างที่ผ่านการอบรมเป็นระดับผู้ช่วยสัตวแพทย์อ่ะ2คนนะครับแล้วก็มีควานช้างประมาณ 5-6 คนมีเจ้าของช้างมีเจ้าของปางช้างนะครับ4เจ้าของในเชียงใหม่อ่ะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะครับอันดับแรกเลยคือมีผมคนนึงแหละแล้วก็มีพี่ปานทองนะครับเป็นเจ้าของปางช้างแม่ริม Elephant Home นะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงชื่อจันเจ้าจันเจ้าเขาเป็นเด็กน่ารักนะครับเขาเป็นเจ้าของปางที่ช้างเชือกนี้แหละอยู่นะครับเขาเป็นเด็กที่ต่อสู้มากแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการช่วยในการดูแลช้างนะครับซึ่งก็เป็นน้องอายุไม่มากนะครับเป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการดูแลช้างนะครับแต่ในกรณีนี้มันเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาจริงๆนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนที่ว่าเป็นเพราะเจ้าของเขาดูแลไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะครับกลางๆครับกลางๆแต่วันแรกๆเนี่ยที่เขาไปช่วยมีน้ำนมเยอะนะครับในตอนที่5วันแรกที่เขากินนมไม่ได้เนี่ยเหมือนแม่ช้างยังไม่ค่อยผลิตน้ำนมออกมาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับบางทีคล้ายๆแม่เราเลยคล้ายๆจะบอกว่าไงเดียคล้ายๆคุณแม่เนี่ยคุณแม่ที่เป็นสุภาพสตรีของเราเนี่ย
บางท่านเนี่ยนมมาตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดบางท่านเนี่ยคลอดปุ๊บนมพุ่งบางท่านก็อาจจะต้องรอให้ลูกดูดกระตุ้นก่อนแต่ด้วยความที่น้องตัวเล็กเนี่ยทำให้น้องดูดกระตุ้นได้ไม่บ่อยไม่ถึงนะครับแล้วก็ดูดได้เบาพอดูดได้เบาปุ๊บเนี่ยวงจรในการทำให้แม่ถูกกระตุ้นแล้วผลิตน้ำนมเยอะขึ้นมาทางบวกมันไม่มาทางบวกครับมันไปทางลบก็คือดูดเบาดูดน้อยแม่ช้างก็เลยผลิตน้อยนะครับมันก็เลยเป็นวงจรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นคือลูกช้างอ่อนแรงครับแม่ช้างสูงใหญ่มากเลยดูจากขนาดมาอยู่จริงๆรถคันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวรถอะไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วแม่ช้างนี่ใหญ่มากนะครับสูงอ๋อ สูงแค่ไหนเหรอเดี๋ยวก่อนให้นึกภาพก่อนสมมุติว่าน้ำเพชรอ่ะถ้าใครเคยผ่านตาเห็นน้ำเพชรนะครับสมมุติว่าน้ำเพชรเนี่ยเป็นสาวแบบไซส์ M อ่ะไซส์ M นะครับแม่ช้างเชือกนี้แบบประมาณแบบ XL ครับเวลาพูดถึงช้างหรือว่าสุภาพสตรีแบบ XL นี่มันดูไม่สุภาพหรือเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าใหญ่กว่าน้ำเพชร2เบอร์ครับโอ้สูงสวยสวยด้วยครับตอนนี้ลูกช้างก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็เราลองฟางแล้วก็มีหญ้าให้แม่ช้างกินตลอดเวลาแล้วก็มีนมนะครับชงเอาไว้แล้วนมแบบพกพากะว่าให้เขาป้อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกช้างคงจะขาดนมเกือบถึงหรือยังนี่ถ้าผมเป็นแบบขับเองนะด้วยความซิ่งของรถผมเนี่ยน่าจะครึ่งชั่วโมงถึงครับแต่ว่าด้วยรถช้างเนี่ยก็น่าจะเกือบเต็มชั่วโมงนะครับแต่ขอบอกนะว่าด้วยการนำของทีมนำแล้วก็ด้วยสปีดของรถที่ขับเนี่ยเหมือนวันนี้ไปเร็วครับผมยังแปลกใจเลยว่าทำไมลุงมนอัดขนาดนี้คือวิ่งเร็วครับแต่ว่าวิ่งเร็วแบบปลอดภัยนะครับด้วยความจำกัดแล้วยังไงก็ไม่ได้เร็วมากจนอันตรายแต่ว่า เร็วครับเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะเราประชุมแล้วคุยกันแล้วว่าไม่อยากให้ช้างอ่ะอยู่ในรถนานเกินไปนะครับลูกช้างเองก็อ่อนแออยู่แล้วโป่งแยงครับมีใครเคยมาโป่งแยงไหมใช่ใช่เทียบกับหุ่นแม่วันดีราคาใหญ่กว่าประกอบกันแม่วันดีเหรอไซส์ S เลยตัวใหญ่กว่าแม่วันดีมากเลยครับแม่ช้างคงจะหนัก5ตันน่าจะประมาณ3ตัน5ครับผมพ่อคุยขับรถเองครับขับรถอยู่ข้างหลังคันสุดท้ายครับจริงๆครับตามที่ทุกคนพยายามจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับคือลูกช้างเนี่ยจะกินนมได้ก็ต่อเมื่อมีคนช่วยครับแล้วพอทีมงานน้อยหรือว่าตกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ช่วยทุกครั้งเนี่ยลูกช้างก็กินนมไม่สำเร็จมันทำให้ปริมาณนมต่อวันเนี่ยมันไม่พอครับแล้วก็ช้างก็จะแสดงความอดทนนะครับอย่างที่ว่าช้างครั้งแรกที่เราไปช่วยคือในวันที่5เนาะหมายความว่าตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็มีต้นทุนในร่างกายของเขาอยู่แล้วทำให้เขาไม่ได้แสดงความอ่อนล้ามากมายนะครับจนถึงวันที่5ตอนที่ทีมเข้าไปช่วยเนี่ยตอนที่ขุยเข้าไปเนี่ยขุยเขาโทรศัพท์มาบอกผมนะว่าจังหวะที่เขาพาช้างกินนมเนี่ยได้แค่ครั้ง2ครั้งอ่ะช้างเนี่ยแทบจะยืนไม่ได้แล้วนะคือขาสั่นตัวสั่นนะครับก็คือหมดแล้วทุกอย่างที่มีมาต้นทุนตั้งในการสะสมแรงมาในท้องแม่เนี่ยพอใช้ไป5วันก็หมดครับน้องจะไปอยู่ที่คลินิกคนละจุดครับคนละจุดน้องจะมาอยู่ที่
พัทระ Elephant Conservation ห่างจากที่กัญญาอยู่ประมาณ5กิโลครับผมแต่ว่าเป็นไปได้ว่าหลังจากพ้นหน้าฝนไปแล้วเนี่ยตัวกัญญาแล้วก็ทารินเมคาเนี่ยอาจจะได้ย้ายมารวมกันอยู่ที่นี่ครับเหตุผลที่ไม่ได้พาไปอยู่จุดเดียวกับกัญญาทารินก็เพราะว่าที่นั่นมีช้างเล็กอยู่เยอะพอสมควรซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ด้วยกันก็คงจะช่วยกันดูแลได้แล้วก็อุปกรณ์ทีมงานความเชี่ยวชาญหรือเวลาหมอไปเยี่ยมก็จะเยี่ยมทีเดียวเลยเป็นชุดแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับที่อาจจะมีหลายๆท่านได้ติดตามในเพจล่มแดนช้างว่าเราเฝ้าช้างคลอดคือแม่นุ้ยทุกคนนึกถึงแม่นุ้ยได้ยังครับที่เราโพสต์ไปเมื่อ3คืนก่อนหรือเปล่าครับว่าแม่นุ้ยรอคลอดหมายความว่าเราแอบคิดในใจนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนมแม่จะมีเพิ่มขึ้นหรือว่าขาดหรือว่าหายเนี่ยก็จะพยายามจะไปอยู่ในจุดที่กำลังจะมีช้างคลอดแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะพึ่งพาแม่นุ้ยนะครับที่จะอาจจะแบ่งนมน้ำเหลืองนะครับหรือว่าแบ่งนมที่เป็นนมปกติเนี่ยให้กับช้างเชือกนี้ได้ด้วยให้กับน้องจิ๋วได้บ้างนะครับแน่นอนใช่ครับเหมือนน้องแฝดหมายถึงว่าต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าแต่แฝดผมว่าน่าจะเหนื่อยกว่านะเพราะว่าไหนแฝดชายจะกินไหนแฝดน้องจะนอนอะไรน่าจะทำให้ทีมอยุธยานี่เหนื่อยกันมากนะครับกำลังตามอยู่เหมือนกันครับถ้าคลอดคืนนี้เลยนะบุญเลยตื่นเช้ามากินนมด้วยกันเลยปะถ้าแม่นุ้ยคลอดจริงๆรับรองว่าน้องจิ๋วเนี่ยบุญเลยรับรองว่าจะต้องได้นมที่เพียงพอแน่นอนครับใช่ครับในวันนั้นนะครับออกเยอะคุยยังแปลกใจเลยว่าทำไมพัฒนาการมันไม่มาทางบวกคือถ้าวันนั้นมันเยอะอย่างที่คุยเขาบีบอ่ะเขาก็คาดหวังว่ารอบนี้เขามาเนี่ยเขาจะต้องเจอนมเยอะอย่างนั้นอีกหรือมากกว่าแต่ปรากฏว่าเป็นพัฒนาการแบบถดถอยเลยอ่ะคือขุยตกใจเลยว่ารอบนี้ทำไมบีบนมได้แค่แบบกว่าจะได้5 cc หรือว่า10 cc เนี่ยยากมากแต่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยเราบีบบ่อยนะครับก็คือป้อนนมช้างน้อยจิ๋วเนี่ยครั้งละ5 cc 10 cc มากสุดมีอยู่ครั้งนึงได้20 cc แล้วก็ฟีดมาตลอดเพื่อจะให้เขารีคัฟเวอร์ให้เขาฟื้นนะครับในรถ10ล้อไม่ได้มีคุณหมอครับมีพี่สวัสดิ์เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์อยู่แต่พี่สวัสดิ์เขาเก่งนะครับเขาเก่งพอที่จะปรับน้ำเกลือหรือว่าเปลี่ยนขวดน้ำเกลืออะไรต่างๆตามที่คุณหมอได้ออเดอร์ไว้นะครับเขาทำได้ครับใช่ครับแต่เรื่องเฝ้าช้างคลอดเนี่ยตอบยากนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ตั้งแต่ช้างแสดงอาการว่าเหมือนจะคลอดเนี่ยบางครั้งก็24ชั่วโมงคลอดบางครั้งก็1สัปดาห์ยังไม่คลอดเลยบางครั้งเราเฝ้า1เดือนยังไม่คลอดเลยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเยี่ยมกันยาได้เรียงคลอดไม่ได้ไปเยี่ยมเดือนละครั้งจริงๆแสดงว่าเคยมาเยี่ยมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้กันยายังอยู่ในช่วงของการปรับอาหารปรับกิจกรรมอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่คืออากาศที่เชียงใหม่มันยังกระชากอยู่ครับกระชากแบบว่ายังมีร้อนยังมีอบอ้าวยังมีวันที่ฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วก็เราก็ยังตามสถิติช้างป่วยไม่ใช่ช้างป่วยแค่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรายังตามสถิติช้างป่วยทั่วโลกอยู่ว่ามันแปรผันหรือว่ามันเกี่ยวกับสภาวะอากาศยังไงนะครับซึ่งอันที่ผมกลัวมากก็คือถ้ามันเป็นแบบหน้าฝนแบบฝนตกทุกวันไปเลยเนี่ยจะไม่กลัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าหนาวแบบหนาวอากาศหนาวแห้งๆเนี่ยมันเราก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ในจุดที่เราห่วงก็คือช่วงที่มันอวมๆครับคำว่าอวมเอ๊ะผมพูดงงไหมอ่ะอวมแบบว่าอบอ้าวอ่ะครับทางเหนือเขาจะเรียกว่าอวมอบอ้าวในที่นี้ก็คือจะตกก็ไม่ตกอ่ะคลึ้มอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็อากาศแบบเนี้ยมันเป็นอากาศที่
พวกเห็ดอะเห็ดหรือว่าเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยงอกผมเนี่ยมีทฤษฎีของตัวเองนะจังหวะไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนของเดือนของปีเนี่ยที่เป็นภาวะที่เห็ดต่างๆมันออกอะผมจะกลัวโรคช้างนะครับเพราะผมคิดว่าเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราหรือเชื้อฟังไจอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดย่อยขนาดเล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือว่าเติบโตได้ดีในภาวะที่เกิด อากาศอบอ้าวครับผมสูงคิดแล้วเดือน 1% อันนี้ไม่ไปไม่ทำงานใช่ไหมน่าจะนะคะโอเคง่วงแค่ไหนก็อยู่เป็นเพื่อนรอส่งน้องถึงพัทลาค่ะโอ้ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวผมจะบอกทีมงานทุกคนเลยนะครับว่าเออตอนนี้สัญญาณดียังครับขออนุญาตเช็คนิดนึงครับน่าจะโอเคอยู่นะใช่ค่ะอ้วนเพราะเห็ดออกเออนี่แสดงว่าเราคนเมืองด้วยกันใช่ไหมเหรอครับ แม่นอนไม่ลงเลยขอให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยขอบคุณครับน่าจะถึงอย่างเรียบร้อยดีเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างบนถนนก็ไม่มีใครเลยมีแต่เราชุดเดียวเนี่ยขบวนของเราชุดเดียวครับแล้วก็มีน้องบาสนะครับที่เป็นตัวแทนของพระอาจารย์ออสนะครับมาช่วยขับนำนะครับส่วนคนขับรถเนี่ยขอบอกได้เลยว่าในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเชียงใหม่เนี่ยลุงมนเนี่ยชัวร์สุดละที่พูดอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในวงการช้างหรือว่าเลี้ยงช้างอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักลุงมนและไม่มีปางช้างไหนที่ลุงมนไม่รู้จักเพราะลุงมนเนี่ยเขาขับรถไปช่วยรับส่งช้างหรือว่าช่วยส่งช้างป่วยแทบทุกที่นะครับช่วงนี้ช้างเด็กป่วยเยอะจริงๆแสนหวานที่สุดโคชบันก็เป็นเฮอร์ปีจริงๆใช่ไหมครับน่าตกใจไหมขนาดอยู่ที่โรงพยาบาลนะอยู่ใกล้ชิดกับหมอน่าห่วง เราย้อนไปกี่เดือนแล้วไม่เต็ม2เดือนใช่ไหมที่มีช้างเชือกหนึ่งล้มชื่อน้องหลุยส์เนี่ยเป็นช้างสวยนะเป็นช้างน่ารักแล้วก็แข็งแรงมากด้วยนะครับป่วยแป๊บเดียวแล้วก็เสียเลยด้วยโรคเฮอร์ปีสไวรัสนะครับถัดมาก็จะมีอีกช้างอีกเชือกหนึ่งคิดว่าคงจะได้ติดตามที่เพจของโรงพยาบาลช้างสถาบันโคชบาลแห่งชาติคือเซร่านะครับก็ไม่เสียดายโอเคกลับมาแล้วค่ะสัญญาณกลับมาแล้วใช่ไหมครับสัญญาณกลับมานี่คือเราข้ามอำเภอแล้วนะสรุปแล้วตั้งแต่เรารับลูกช้างออกจากปางช้างห้วยน้ำดังนะครับจนปลายทางเนี่ยเราจะใช้เส้นทางที่ผ่านทั้งหมด4อำเภอนะครับคืออำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอเสมิงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาสั้นๆหลังจากอยู่ในอำเภอเสมิงเนี่ยเราจะเข้าเขตอำเภอหางดงนะครับที่เป็นที่ตั้งของ PEC นะครับพัทละ Elephant Conservation ครับเมื่อกี้เรากำลังเล่าแล้วพูดถึงว่าความเป็นห่วงของช้างเล็กที่ป่วยแล้วก็ตายอย่างแบบซัดเดิลนะครับคือรวดเร็วมากนะครับมีหลุยส์นะครับเพิ่งเสียไปไม่นานแล้วก็มีเซร่าและรู้ไหมครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะล่าสุดไม่เกิน1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดับลินซูนะครับที่สกอตแลนด์ผมไม่ได้จำชื่อช้างนะครับแต่ปรากฏว่ามีลูกช้างเอเชียเนี่ยก็เสียนะครับแล้วก็เขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ามาจากสาเหตุก็คือโรคไวรัสEHV นะครับก็เป็นโรคที่อันตรายกับลูกช้างมากแล้วก็ทำให้มีลูกช้างทั่วโลกที่เกิดแล้วก็ตายนะครับไม่รู้มีใครเคยได้ยินไหมว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีจำนวนช้างเอเชียอยู่เยอะมากนะครับอยู่หลักหลายร้อยตัวแบบตอนแบบ800ตัวเลยแล้วเขาก็มีลูกช้างเกิดเยอะนะครับประเทศที่ใหญ่แล้วก็ครึ่งนึงของลูกช้างเอเชียที่เกิดในอเมริกาไม่รอดนะครับไม่รอดเกิน10ขวบนะครับผมกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าอัตราการตายของลูกช้างเนี่ยมันสูงมากจนน่ากลัวมันทำให้อัตราการลดลงของช้างในประเทศไทยอย่างที่ผมย้ำในหลายๆโอกาสของการพูดคุยก็คือว่ามันลดลงอย่างน่ากลัวมากนะครับก็คือว่าตอนปี2500เนี่ยเรามีช้างอยู่ทั้งหมด 12,500 เชือกนะครับตอนนี้ปีปัจจุบันเนี่ยเรามี 3,800 นั่นก็คือว่า 70% ของช้างมันได้หายไปในช่วงเวลาแค่67ปีนะครับซึ่งฟังอะไรต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับช้างกับเราเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
เรื่องของการให้ช้างสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกช้างเกิดนะครับเพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนประชากรที่ตายไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ทุกคนทราบไหมครับว่าวงการอนุรักษ์ช้างของประเทศไทยส่วนมากเนี่ยจะอยู่กับช้างที่เน้นไปเรื่องของการดูแลช้างแกะชราซะเยอะนะครับโอเคกลับมาแล้วค่ะสัญญาณครับครับทุกคนครับท่อนสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าก่อนจะถึงปางเนี่ยไลฟ์นี้อาจจะสั้นนิดนึงคือกำลังจะบอกว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะไปถึงที่นู่นแล้วแล้วก็ ขอโทษนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสัญญาณมันตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีตอนที่ช้างถึงเลยดีกว่าเพราะว่าที่นู่นสัญญาณจะดีกว่านะครับมันทำให้การพูดคุยของเรามันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ผมอาจจะได้ใช้เวลาบางช่วงนะครับโทรไปหาลูกน้องที่ปลายทางด้วยเพราะว่าต้องการให้เขาเตรียมอะไรบางอย่างในการดูแลลูกช้างอาจจะต้มน้ำหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเพราะเราต้องใช้ต้มน้ำอุ่นนะครับน้ำร้อนในการประคบต้อนนมแม่ช้างด้วยเดี๋ยวจะโทรไปคุยกับลูกน้องหมายถึงสตาฟและทีมงานที่ปลายทางนะครับสีเหลือง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